รื่องที่ศรีสะเกษนะเขายังไม่หยุดเรื่องบั้งไฟอีกเหรอฮะใช่ฝนก็ตกแล้วนะน่าจะเลิกแล้วนะจริงๆช่วงบุญบั้งไฟเนี่ยไม่ได้มีแค่ศรีสะเกษยโสธรแต่ว่ามีทั่วหลายจังหวัดเลยในภาคอีสานนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ศรีสะเกษค่ะเป็นบั้งไฟแสนโบราณไปตกใส่ชาวบ้านนะคะเสียชีวิต2รายนี่เป็นภาพเหตุการณ์นะคะตอนที่จุดขึ้นไปเนี่ยพุ่งสูงมันแรงนะบั้งไฟแสนมันใหญ่ฮะปืนมันเยอะนะโอ้ยตกบ้านคนไม่อยากจะนึกสภาพเลยนะคะเป็นชาวบ้านอำเภอกันธารารมจังหวัดศรีสะเกษค่ะเขาจุดบั้งไฟแสนโบราณขึ้นฟ้านะคะแต่ปรากฏว่าร่วงลงมาค่ะโอ้ยตายละใส่ชาวบ้านเสียชีวิตทันที2รายนะคะและบาดเจ็บสาหัสอีก2คนค่ะเกิดเหตุที่บริเวณฐานจุดบั้งไฟบ้านโพลังกาตำบลยางนะคะหลังจากนั้นตำรวจก็เข้ามาตรวจสอบค่ะไปพบศพของนายสุคิดพงอ่อนอายุ51ปีสภาพนี่ก็คือถูกบั้งไฟตกใส่แขนข้างซ้ายขาดนะคะและตาข้างขวาเนี่ยหลุดหายไปแล้วก็มีศพของนายสุนทรพันวิไลค่ะถูกหางบั้งไฟตกใส่บริเวณศีรษะกระโหลกแตกนะคะสภาพศพก็อยู่ห่างจากฐานจุดบั้งไฟประมาณ50เมตรค่ะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยถูกบั้งไฟตกใส่แขนข้างซ้ายขาดนะคะเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะพอตำรวจไปทำการตรวจสอบนะคะพบว่าการจุดบั้งไฟครั้งนี้คือได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องซึ่งพนักงานสอบสวนต้องไปสอบสวนเพิ่มเติมว่ามีการจุดโดยประมาทหรือไม่แล้วก็จะได้สอบสวนตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีค่ะนอกจากนี้นะคะครั้งนี้มีการทำประกันภัยเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการเร่งรัดให้กรรมการจัดงานประสานกับบริษัทประกันภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะส่วนคุณนพพงศ์พลาดิสัยนะคะในอำเภอกันธารารมเนี่ยบอกว่าจริงๆงานนี้ก็คือขออนุญาตจริงถูกต้องนะคะสำหรับหมู่บ้านโพลังกาที่เขาจะจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟโบราณค่ะจัดขึ้น2วันนะคะคือวันที่17และ18ก็คือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏเหตุการณ์เกิดขึ้นวันเสาร์พอวันอาทิตย์ก็สั่งงดทันทีเลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกเสียชีวิตไป2คือเมื่อกี้เนี้ยขึ้นตรงฐานแล้วก็ตกตรงนั้นเลยตกตรงนั้นไกลเลยค่ะแทนที่มันจะต้องมันน่าจะห่างออกไปนะพูดถึงคือก่อนหน้านี้มีการรายงานไปแล้วนะคะว่าดิฉันจำไม่ได้ว่าที่นี่หรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นคือเขากันคนไม่ให้เข้าใกล้100เมตรปลอดภัยเซฟตี้โซนห้ามเข้าใกล้ฐานจุดฐานที่จุดใช่ไหมฮะแล้วก็กว้าง100เมตรแต่นี่คือศพเนี่ยอยู่50เมตรเพราะฉะนั้นแสดงว่ามีประชาชนก็ไม่ค่อยปฏิบัติตามระเบียบเท่าไหร่หรือว่าคนจัดงานไม่ได้จัดพื้นที่เซฟตี้โซนหรือเปล่าต้องไปตรวจสอบคือยังไงมันก็อันตรายอ่ะดูสิคะมันพุ่งขึ้นไปขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เลือกไม่ได้เพราะเป็นประเพณีความเชื่อใช่ไหมถ้าไม่จุดก็ไม่ได้ฝนจากพญาแถนก็จะไม่ได้ทำนากันนะฮะระวังหน่อยนะแล้วอ้อมนี่ไม่ใช่